เมื่อคิดให้ดีช่องกวีธรรมว่าร้อยสีอารามคุณธรรมความรู้มากมายเจ้ากรรมนายเวรบำเพ็ญใจจิตใสเลือกทางไปสุขสีอันความรู้ต่ำแต่ความดีเลิศประเสริฐเกิดขึ้นตั้งอยู่และดับไปเข้าใจกันดีฝึกตนแก้ไขให้กำบาปหลีกหนีด้วยเมตตาสรรพสัตว์เดชะบุญญาเสียแรงเกิดมาผู้คนพาตื่นตัวชัดผู้นำความดีงามผู้ตามดีคือปราดรวนขจัดความโง่เขลาสมองฉลาดไม่เสียชาติเกิดจิตญาณตนนั้นบรรเจิดส่องกระจ่างทางที่คลายเศร้าใช่เลยบุพเพสันนิวาสขัดเกลาฟ้าให้เราเรียนธรรมครับสวัสดีพี่น้องห้องเสมอทุกท่านนะครับวันนี้ก็ถือว่าเป็นโอกาสดีวันหนึ่งของต้นเดือนมิถุนายน2566นะครับก็ในสิ่งที่เป็นเรื่องราวของการดำเนินธรรมกิจรูปแบบที่เรียกว่าคู่ขนานกับทางอาณาจักรธรรมนะครับวันนี้ห้องเสมอก็จะมีคอนเซปต์ใหม่ขึ้นมานะครับก็คือคอนเซปต์ที่มีชื่อว่าบุพเพสันนิวาสภาคที่1นะครับที่มีชื่อตอนว่ากว่าจะได้พบกันคำว่าบุพเพสันนิวาสที่เราเข้าใจกันก็คือส่วนใหญ่แล้วเราจะเข้าใจในเรื่องของการได้มีโอกาสมาใช้ชีวิตร่วมกันนะครับหรือว่ามาเจอกันโดยบังเอิญหรือไม่บังเอิญหรือว่าทำบุญร่วมชาตินะครับตักบาตรร่วมขันมาก่อนอะไรประมาณนั้นนะครับก็คงจะทำนองคล้ายๆกันแต่โดยนัยยะของพวกเราทุกคนนะครับที่ได้มีโอกาสมาศึกษาธรรมะตรงนี้นะที่เราได้รับธรรมะต่างๆเนี่ยมันคงไม่ใช่เรื่องบังเอิญดังนั้นคอนเซปต์ของคำว่าบุพเพสันนิวาสตอนนี้เป็นตอนเริ่มต้นนะครับกว่าจะได้พบกันกว่าจะได้พบกันก็หมายความว่าเราได้มีโอกาสที่ได้รับธรรมะเราได้มีโอกาสที่ได้ศึกษาธรรมะแล้วเรียนรู้ต่างๆมาตั้งแต่บัดนั้นหลังจากได้รับธรรมะแล้วนะครับแต่ตอนนี้เป็นตอนที่เรียกว่ากว่าจะได้พบกันเนี่ยเป็นช่วงชีวิตที่ว่าก่อนที่เราจะรับธรรมะเนี่ยเราเจออะไรหรือสัมผัสอะไรมาบ้างที่เชื่อมโยงชีวิตของเราให้มีโอกาสได้พบธรรมะเชื่อมโยงชีวิตของเราให้มีโอกาสได้มีคนพาเราไปรับธรรมะหรือว่าปัจจัยใดๆที่เกิดขึ้นในระหว่างที่เราใช้ชีวิตอยู่ในช่วงก่อนรับธรรมะมีอะไรที่โยงใยกันเข้ามาจนถึงพวกเราได้เข้ามาอยู่อาณาจักรธรรมได้ในวันนี้แต่ว่าเราจะพูดกันตรงนี้ตั้งแต่เริ่มต้นของการกำเนิดจนถึงตอนที่เรามีโอกาสรับธรรมะเท่านั้นก่อนนะครับคอนเซปต์เดียวนะแต่สามภาคประมาณนั้นนะครับก็ภาคแรกนี้ก็คือกว่าจะได้พบกันนะครับก็ทุกท่านที่จะได้มีโอกาสเข้ามาร่วมศึกษาตรงนี้นะครับก็ถือว่าฟังตรงนี้เป็นไกด์ไลน์หรือแนวทางตรงนี้ก่อนนะครับเข้าใจว่าเดือนมิถุนายนน่าจะมีทั้งหมด9วันนะครับ9วันก็วันละ2ท่านนะครับ9 2 18ครบ18อรหันต์พอดีนะครับถ้าทุกท่านสามารถที่จะเรียนเชิญท่านใดเข้ามาให้ครบ18ท่านได้ก็ถือว่าเป็นสิ่งที่ดีมากเลยนะครับเพราะว่าในความเป็นจริงแล้วหลายท่านนะครับยังไม่ได้รู้เรื่องราวลึกซึ้งของแต่ละท่านว่าได้ทำอะไรมาก่อนที่รับธรรมะหรือว่ามีอะไรเป็นเหตุปัจจัยถึงมีบุญวาสนาขนาดนี้นะครับซึ่งบุญวาสนาที่เราอยู่ตรงนี้เนี่ยไม่ใช่เป็นบุญวาสนาที่หาได้ง่ายๆนะครับและเป็นบุญวาสนาที่ยิ่งใหญ่ยิ่งใหญ่มากๆเลยก็แล้วกันนะครับเหมือนกับท่านผู้ศิษย์ศรีบูชาหรือพระพิพักษ์บริษัทบอกว่า
ชาวสงเต๋อเป็นผู้ที่มีบุญวาสนามากนะครับเราก็จะต้องรักษาตรงนี้ไว้เชิญผู้มีการได้เลยครับเล่าประวัติของตัวเองก็คือเชิญคุณสุพรรณสาก่อนนะคะขอเรียนเชิญค่ะสวัสดีค่ะก่อนที่หนูจะมาเล่าประวัติของตัวเองหนูก็ขอเปิดเพลงจีนที่หนูร้องอยากจะให้ทุกท่านฟังก่อนค่ะนะโมฮันไลกันนะตัวใหญ่นะโมOriye polo cheli subalaye puti dada moye muko sato moye momo jamuni shaye atapala kahe sutara tanje namo dichari ko imore purushiti shukolai singo pona mo nalai shichu te moko sato.2546เป็นคนเกิดที่ชัยภูมิอายุ19ปีค่ะตอนอนุบาลหนูเรียนอยู่โรงเรียนคุกสูงนาสามัคคีค่ะจังหวัดชัยภูมิค่ะแต่ก่อนนั้นโรงเรียนเก่าหนูที่หนูเรียนมาก็ไม่ได้เจริญอะไรหรอกค่ะประสบการณ์ของหนูก็ไม่มีอะไรมากหรอกค่ะเพราะว่าหนูยังเป็นเด็กอยู่ค่ะแต่ยังไม่ได้ออกไปต่างจังหวัดหรอกค่ะตอนนั้นมันยังไม่มีรถมอเตอร์ไซค์ให้ขับหรอกค่ะหนูก็ยังขับไม่เป็นแต่ตอนที่หนูเรียนอยู่โรงเรียนหนูก็ขับแต่รถจักรยานไปอีกหมู่บ้านนึงค่ะเพราะว่าวัดของหนูน่ะหมู่บ้านหนูเป็นกับหมู่บ้านนึงเป็นวัดเดียวกันแล้วก็โรงเรียนกับอีกหมู่บ้านเป็นโรงเรียนเดียวกันของหนูค่ะตอนหนูอยู่ป.3หนูก็ได้ย้ายไปอีกหมู่บ้านนึงเพราะว่าโรงเรียนของหนูมันมีคนน้อยมากเลยค่ะที่จะทำการสอนครูก็น้อยมากเลยค่ะตอนหนูอยู่ป.6หนูก็ได้มาเป็นนางเทียนของโรงเรียนค่ะตอนนั้นหนูก็ลำไม่เป็นหรอกค่ะแต่ว่าตอนที่หนูเป็นเด็กหนูก็เป็นที่คล้ายๆเหมือนลูกฝรั่งเลยผมกระแดง
ป็นเด็กมีแต่คนอุ้มมีแต่คนพาไปนู่นไปนี่เยอะแยะมากมายค่ะพอหนูมาอยู่ม.1 หนูก็ได้เข้ามาเรียนที่โรงเรียนเมืองพญาแรวิทยาจังหวัดชัยภูมิค่ะตอนแรกหนูก็เป็นคนที่ไม่ได้ชอบภาษาจีนหรอกค่ะทีนี้พอดีโรงเรียนหนูมีสอนเปิดภาษาจีนตอนเลิกเรียนทุกวันค่ะแล้วเพื่อนก็เห็นว่าจะชวนหนูไปเรียนหนูก็เลยตกลงกับมหาทางบ้านก็เลยบอกว่าตกลงให้เรียนค่ะแล้วหนูก็เรียนกับเพื่อนเรียนไปเรียนมาปรากฏว่าหนูก็เลยชอบมาตั้งแต่ม.1 แล้วค่ะพอหนูขึ้นอยู่ม.2 แล้วก็ได้มาชอบร้องเพลงลูกทุ่งอยู่แล้วค่ะแล้วก็โรงเรียนก็มีการรับสมัครนักร้องลูกทุ่งหนูก็เลยตอนครั้งแรกหนูก็เลยได้ประกวดครั้งแรกหนูก็ไม่ติดอันดับหรอกค่ะเพราะว่าเพิ่งเคยประกวดครั้งแรกในชีวิตอะค่ะพอหนูอยู่ม.3 หนูก็เลยไปประกวดอีกครั้ง2หนูก็ปรากฏว่าหนูได้รางวัลอันดับ3ค่ะพอหนูอยู่ม.4 หนูอยู่ม.4 แล้วก็มีอาจารย์ท่านนึงแกเป็นครูสอนภาษาจีนค่ะแกเห็นว่าหนูชอบร้องเพลงจีนแกก็เลยเอาหนูไปแข่งเอาหนูไปแข่งร้องเพลงจีนค่ะแข่งของจังหวัดชัยภูมิปรากฏว่าหนูได้อันดับที่19ค่ะแล้วก็แข่งของวันตรุษจีนโรงเรียนก็ได้อันดับ1ค่ะตอนนั้นหนูอยู่ม.4 หนูก็ไม่รู้หรอกค่ะว่าครูจะพาไปไหนจะแกบอกว่าจะพาไปร้องเพลงที่บ้านแกค่ะแต่ว่าหนูก็เลยไปกับแกค่ะปรากฏว่าหนูไปแล้วหนูไปเจอองค์อะไรก็ไม่รู้สักอย่างค่ะแต่เป็นองค์อ้วนๆหรอคะหนูก็เลยกลับบ้านมาถามพ่อนี่มันคือองค์อะไรเหรอคะทำไมตัวอ้วนๆนะคะพ่อก็เลยตอบว่าอันนี้เป็นพระผีอริยเมตไตรอ๋อหนูก็เลยตอบว่าอ๋อนี่ใช่สถานธรรมไหมคะพ่อก็เลยตอบว่าใช่แล้วหนูก็เลยได้รับธรรมะวันที่23กรกฎาคม2563หนูรับธรรมะตั้งแต่หนูอยู่ม.4 แล้วก็เรียนเข้าชั้น3วันปีที่แล้วค่ะรับธรรมะอยู่สถานธรรมชื่อเต๋อบัวใหญ่ค่ะแล้วหนูก็จบเพียงแค่นี้เลยค่ะเพราะประสบการณ์หนูก็มีแค่นี้เลยค่ะเพราะหนูยังไม่เคยมีประสบการณ์มากมายค่ะขอบคุณค่ะก็ขอบคุณมากนะคะที่อย่างน้อยนะเราวันนี้ได้มีโอกาสมาก็เริ่มต้นแล้วก็คือเราได้มีโอกาสได้ฝึกฝนละตอนนี้นะคะแล้วก็วันข้างหน้าเราก็จะได้ให้เราได้มีโอกาสไปฝึกฝนบ่อยๆก็คือเราไปสถานธรรมบ่อยๆนะคะแล้วก็ที่สำคัญก็คือปุจจบันสานะก็มีบุญมากเลยก็คือได้มีโอกาสได้เรียกว่าร้องเพลงจีนแล้วก็น้ำเสียงนะเสียงมีพลังนะคะก็เสียงเพราะมีพลังนะคะแล้วก็เป็นบทสวดเนี่ยรู้สึกชัดเจนนะคะถามว่าประสบการณ์เรายังเป็นนักเรียนอะแต่วันข้างหน้าก็มีโอกาสได้เรียนวันข้างหน้าก็จะได้ฝึกฝนในระดับชั้นนักศึกษาต่อไปวันหน้าก็เป็นพี่เลี้ยงเขาก็ได้นะคะก็ขออนุโมทนาแล้วก็วันข้างหน้าก็ต่อยอดต่อไปอีกนะคะค่ะก็ขอขอบคุณมากๆนะที่ได้มาแบ่งปันก็คือถือว่าได้โอกาสฝึกฝนเรียนรู้ด้วยกันนะคะต่อไปนะคะก็คือขอเชิญคุณอิทธิกรเทียนหอมนะคะก็คือคุณไพฑูรย์นะคะเชิญเลยค่ะครับก็สวัสดีครับทุกท่านเพื่อนร่วมอุดมการทุกคนนะครับที่อยู่ในห้องเสมอนี้นะก็ก่อนอื่นนะครับก็ขอชมเชยนะครับน้องสุพรรษานะที่ได้มาแชร์ประสบการณ์ให้กับพวกเราได้ฟังนะด้วยความตั้งใจและจริงใจของน้องเองแล้วก็มีเสียงสวดมนต์ภาษาจีนของเจ้าแม่กวนอิมให้เราฟังด้วยโอ้โหเสียงเพราะมากๆเลยนึกว่าออริจินอลอยู่ตรงนั้นนะอนาคตไกลนะครับถ้ามีโอกาสได้ฝึกฝนต่อไปเรื่อยๆนะครับก็เป็นสิ่งที่ดีฉะนั้นห้องเสมอนี้นะครับที่เรามีโอกาสได้เข้ามาล้อมรวมกันก็มีหลายๆสถานที่
หลายหลายท่านนะครับโดยเฉพาะแต่ละบุคคลที่อยู่ในที่นี่ก็ล้วนแต่เขาเรียกว่าผ่านประสบการณ์มาเยอะมีทั้งที่ได้เคยเจอกันแล้วก็ยังไม่เคยได้เจอกันนะแต่วันนี้ก็ได้มีโอกาสนะครับที่ข้าพเจ้าจะได้มาแชร์ประสบการณ์ให้กับทุกท่านได้รับรู้นะก็เรียกว่าแบ่งปันในส่วนที่ผ่านมาของชีวิตซึ่งตัวของข้าพเจ้าเองนั้นเป็นเด็กบ้านนอกนะครับเราเรียกว่าต่างจังหวัดดินแดนบ้านเกิดคือภาคอีสานนะครับลองคิดตามกันไปด้วยนะครับค่อยๆไล่ลงมาจังหวัดที่เกิดนั่นก็คือจังหวัดบุรีรัมย์นะครับตอนเด็กๆนี้ผู้น้อยถ้าพูดแล้วก็พื้นเพนะครับคุณตาก็จะเป็นเขาเรียกว่าเขมรคุณยายก็เขมรนะครับคุณตาก็เป็นเขมรสุรินทร์คุณยายเป็นเขมรบุรีรัมย์แต่ทีนี้คุณตาก็ได้พาครอบครัวไปตั้งรกรากที่บ้านพะไลนะครับตำบลถลุงเหล็กอำเภอเมืองจังหวัดบุรีรัมย์ซึ่งผู้น้อยยังไม่เกิดนั้นหมู่บ้านที่คุณตาไปตั้งนั้นน่ะเป็นคุณตาไปบุกเบิกหมู่บ้านเป็นเจ้าแรกนะครับเสือสิงกระทิงแรดก็ยังเยอะช้างป่าก็ยังเยอะนะครับในสมัยที่ผู้น้อยยังไม่เกิดอันนั้นเป็นคำเล่าของคุณตาคุณยายแล้วก็แม่พ่อเล่าให้ฟังนะครับการเกิดก็ต้องเกิดแบบหมอตำแยนะครับไม่ได้มาเกิดที่โรงพยาบาลเพราะว่าระยะทางบ้านของผู้น้อยมาที่บุรีรัมย์นั้นก็ไม่ไกลนะครับถ้าในปัจจุบันนี้แค่22กิโลแต่ในขณะเมื่อเขาเรียกว่า60ปีที่ผ่านมาก็ว่าได้นะครับ60ปีถือว่าประมาณนั้นนะครับ60 70ปีที่ผ่านมามันเป็นเขาเรียกว่าบ้านป่าไกลปืนเที่ยงนะครับการที่จะมาจังหวัดแต่ละครั้งจะต้องเดินเท้ามานะครับจะต้องเดินเท้ามาฉะนั้นการที่เด็กจะได้มีโอกาสคลอดที่โรงพยาบาลมีน้อยจึงได้คลอดแบบหมอตำแยนะครับก็เป็นประสบการณ์หนึ่งที่คลอดแบบหมอตำแยก็ต้องใช้เปลือกหอยนะครับตัดสายลกหรือว่าไม้ไผ่นะครับเราก็เสี้ยนออกอยู่ตรงนั้นแต่ตัวของผู้น้อยเองเนี่ยจากคำเล่าของแม่ให้ฟังว่าเป็นเด็กเลี้ยงยากนะครับตอนเด็กๆก็ป่วยบ่อยแล้วก็มีปัญหาในเรื่องของสุขภาพนะครับคุณแม่ก็เลยเอาตัวผู้น้อยไปขายนะครับแต่เอาไปขายนี่ก็คือเอาไปขายพระนั่นก็คือเจ้าวาดวัดในขณะนั้นเพื่อให้ไปเป็นลูกของพระเพื่อที่จะฝากฝังให้เลี้ยงง่ายๆขึ้นนะครับหลังจากนั้นก็เจริญเติบโตมาเป็นเด็กเลี้ยงควายเด็กเลี้ยงควายก็ตามพ่อตามแม่ไปนะครับก็เรียนนะครับมีโอกาสได้เรียนแบบเขียนกระดานดำด้วยนะครับผู้น้อยก็คิดว่าบางท่านหลายๆคนก็คงจะไม่ต่างจากตัวผู้น้อยในวัยเด็กนะครับที่มีการเรียนกระดานดำเวลาไปก็ต้องพกขวดน้ำไปด้วยนะครับพกขวดน้ำไปด้วยโต๊ะเขียนหนังสือก็ยังไม่มีนะครับก็ต้องใช้วิธีกระดานดำวางบนพื้นเขียนเสร็จก็ต้องลบออกวันไหนไม่ได้เอาน้ำไปไม่ได้เอาผ้าไปก็เอาน้ำบ่อน้อยของเรานี่แหละนะครับจากปากเรานี่แหละเรียกว่าน้ำลายนี่แหละนะครับบ่นออกมาแล้วก็เช็ดแล้วก็เขียนใหม่ฉะนั้นในสมัยที่ผู้น้อยเล็กๆอยู่เนี่ยการทำการบ้านก็จะใช้วิธีการท่องจำเอานะครับโดยภาษาไทยมันก็จะมีอักขระนะไม่รู้ว่าใครทันบ้างนะครับก็เป็นส่วนที่เวลาเราท่องมานีมานะนี่ก็ทีหลังอีกนะครับส่วนมากก็จะเป็นท่องอักขยายเกี่ยวกับสุนทรภู่นะครับอยู่ตรงนั้นทำให้เรามีการได้ท่องกันแล้วก็มีวิชาศีลธรรมแต่ปัจจุบันนี้ก็ถูกยกเลิกออกไปเรียนกระดานดำจนถึงชั้นป.3เริ่มได้เขียนดินสอกับสมุดแจกทางราชการนะครับแก่ทางราชการก็ได้เขียนจากนั้นก็ค่อยๆวิวัฒนาการมี
ต๊ะมีเก้าอี้นั่งแล้วก็อาคารที่เรียนในสมัยเด็กๆก็ทรุดโทรมก็ได้งบประมาณของทางรัฐบาลจัดทำก็เรียกว่าอาคารหลังใหม่ขึ้นมา2ชั้นแล้วการศึกษาก็มีการเปลี่ยนแปลงขึ้นนะครับโดยเฉพาะแต่ก่อนนี้ก่อนรุ่นของผู้น้อยเนี่ยเขาจะเรียกว่ารุ่นพี่จะเรียนถึงป.7นะครับถึงป.7แต่เมื่อเข้ามาเรียนในเมืองก็จะเรียกว่าม.1ม.2นะครับแต่ผู้น้อยนี่โชคดีนิดนึงนะครับไม่ได้เรียนป.7แต่ได้เรียนชั้นป.6รุ่นแรกของประเทศไทยนะครับคือโอ้รุ่นนี้รุ่นที่ขังนะครับเรียกว่ารุ่นแรกเลยนะครับของประเทศไทยเรานะครับก็ได้จบแต่การจบของผู้น้อยก็โอเคเกรดเฉลี่ยพอใช้ได้นะครับไม่ดีแล้วก็ไม่ต่ำจนเกินไปนะครับก็พอใช้ได้ก็จบออกมาเพราะว่าในขณะนั้นนะครับเด็กบ้านนอกอย่างตัวผู้น้อยเองพ่อแม่ไม่รวยไม่มีโอกาสที่จะได้ไปเรียนหนังสือในจังหวัดกับคนอื่นแน่นอนนะครับแต่ด้วยความที่ผู้น้อยเนี่ยพอจบป.6เสร็จปุ๊บเราต้องหาทางนะถ้าเราไม่เรียนต่ออนาคตของเราก็คือต้องเลี้ยงควายแน่นอนเลยนะผู้น้อยก็เลยใช้ความคิดว่าถ้าอย่างนั้นเราไม่ได้ไปเรียนในโรงเรียนประจำจังหวัดกับคนอื่นเขาเพราะว่าพ่อแม่ของเราเป็นชาวนาก็เลยขอให้แม่บอกว่าคุณแม่ให้แม่พาไปบวชนะที่วัดอีสานนะครับขณะนั้นก็จะมีท่านเจ้าคุณทองนะครับเป็นเจ้าคณะจังหวัดนะครับแล้วผู้น้อยก็มีญาติที่เป็นคนอยู่ในเมืองอยู่แล้วก็เป็นเจ้าคณะอำเภออยู่แม่ก็ไปฝากฝังให้กับทางวัดอีสานแล้วก็ได้บวชเป็นสามเณรนะครับพอบวชเป็นสามเณรแล้วผู้น้อยก็ได้มีโอกาสนะครับในวัดอีสานนี้จะไม่มีก็เรียกว่าเรียนทางโลกแต่จะมีแต่เรียนทางธรรมนะครับอย่างเช่นนักธรรมตรีนักธรรมโทนักธรรมเอกแล้วก็เรียนปริญญานะครับก็เรียกว่ามหาแต่ผู้น้อยนะครับอาศัยแอบหนีไปเรียนนะครับฝ่ายโลกอยู่ที่วัดกลางนะครับวัดกลางจะมีการสอนสอนคล้ายๆกศน.นะครับเป็นภาคค่ำนะครับเป็นภาคค่ำผู้น้อยก็ได้ไปเรียนซึ่งแต่ก่อนนั้นภาควัดกลางจะมีโรงเรียนประชาราษฎร์อยู่นะครับก็จะได้คณะครูของโรงเรียนประชาราษฎร์นี่แหละมาสอนทางโลกให้นะครับแต่ใช้ระยะเวลาการเรียนเรียนม.3 นะครับหลักสูตรเร่งรัดนะครับเพื่อนเรียน3ปีแต่ผู้น้อยเรียนแค่ปี6เดือนจบม.3 ครับถือว่าโชคดีนิดนึงแต่ว่าความรู้ไม่แน่นนะครับความรู้ไม่แน่นเหมือนกับคนที่เขาเรียนปกติก็คือปีที่1ปีที่2ปีที่3ไปแต่เราเรียนเทียบแล้วก็สอบรัดนี้ถือว่าความรู้เราไม่แน่นแต่เราได้วุฒิเหมือนกันกับผู้ที่จบม.3 ปกตินะก็สามารถที่จะไปสอบต่อในชั้นม.6 หรือป.ช.ได้นะครับหลังจากนั้นผู้น้อยได้บวชเรียนก็2พรรษานะครับเป็นสามเณรก็สามารถสอบนักธรรมชั้นโทได้นะครับก็เรียกว่านักธรรมโทได้ใน2ปีจากนั้นก็ศึกออกมาพอศึกออกมาแล้วผู้น้อยก็ได้มาต่อที่วิทยาลัยเกษตรนะครับแต่กรรมบุรีรัมย์จนกระทั่งได้จบระดับชั้นสูงสุดของวิทยาลัยขณะนั้นก็คือชั้นปวสนะครับแต่ในช่วงที่ผู้น้อยได้มีโอกาสเรียนเกษตรนั้นผู้น้อยได้เลือกเอกที่คิดว่าดีที่สุดนะครับของการศึกษาเพราะว่าเราก็ชอบนะครับชอบก็คือตอนเด็กๆเห็นคุณพ่อเลี้ยงหมูเห็นคุณพ่อเลี้ยงวัวเลี้ยงควายผู้น้อยก็เลยไปเลือกเรียนสัตว์เล็กสัตว์เล็กก็จะเกี่ยวกับหมูสุกรเป็ดไก่อะไรพวกนี้แล้วก็เอกสัตว์ปีกแล้วผู้น้อยก็ได้มีโอกาสนะครับฝึกฝนวิชาชีพในขณะเรียนไปด้วยนั่นก็คือไปฝึกฝนวิชาธรรมชำแหละสุกรที่โรงฆ่าสัตว์นะครับคืนหนึ่งก็ได้คืนละตัวละ60 บาทคืนหนึ่งก็ชำแหละอยู่ประมาณสัก
5ตัวก็6 5 30ก็ได้อยู่ประมาณ300เพื่อเป็นค่าใช้จ่ายในการศึกษาเรียนต่อไปแต่ตอนนั้นเราไม่เข้าใจในเรื่องของกฎแห่งกรรมเราไม่เข้าใจในเรื่องของเขาเรียกว่าบาปบุญคุณโทษอะไรแต่เพียงแต่ว่าเข้าใจในหลักของการดำรงชีวิตนั้นก็คืออาหารนะครับสิ่งที่เราทำผู้น้อยเลี้ยงเองชำระเองก็ทำอยู่อย่างนั้นหลายปีอยู่เคียงกันก็หลายชีวิตนะครับที่มีโอกาสได้ชำระแล้วก็ได้ค่าแต่ตอนนั้นความเข้าใจก็เกลือเป็นแหล่งอาหารนะครับของมนุษย์แต่สุดท้ายหลังจากที่ได้มารับธรรมะแล้วจึงได้เกิดความเข้าใจอันนี้เดี๋ยวค่อยไปเกินอีกตรงหนึ่งนะครับหลังจากนั้นมาผู้น้อยก็ได้จบชั้นปวสแล้วก็มีโอกาสได้เข้ามาทำงานในเครือเจริญโภคภัณฑ์นะครับจะเรียกว่าเป็นสัตวบาลประจำฟาร์มนะครับแล้วก็ได้เป็นอีกความรู้หนึ่งนะครับเป็นผู้ที่คิดสูตรอาหารเลี้ยงสุกรในขณะนั้นแต่ก่อนนี้ใครจะเลี้ยงหมูขายนี่ต้องใช้ระยะเวลาเป็นปีขึ้นไปแต่สูตรที่ผู้น้อยได้ทำขึ้นมานี้ร่วมกับ CP เจริญโภคภัณฑ์นั่นน่ะสามารถที่จะเร่งรัดนะครับจาก1ปีมาเหลือแค่6เดือนก็สามารถที่จะนำสุกรขุนออกสู่ตลาดได้นะครับซึ่งราคามาตรฐานน้ำหนักตัวของหมูนี่ก็อยู่ประมาณ80กิโลกำลังดีนะครับอยู่ตรงนี้การอัตราการแลกเปลี่ยนจากอาหารเป็นเนื้อนี่ก็ดีพอสมควรนะครับในสูตรนั้นแล้วผู้น้อยก็อยู่ประจำฟาร์มเจริญโภคภัณฑ์ของอยู่ที่อำเภอเขาย้อยนะครับก็ได้ทำการทั้งรักษาหมูตอนหมูทำหมันทำคลอดทำทุกเรื่องนะครับเกี่ยวกับการเกิดการตายของหมูอยู่ตรงนั้นสุดท้ายนะครับในขณะที่ทำฟาร์มมีอยู่ปีหนึ่งก็ได้เกิดอุบัติเหตุขึ้นในเพื่อนร่วมงานซึ่งมีงานเลี้ยงขึ้นนะประจำฟาร์มในวันนั้นทุกคนก็เมาเหล้ากินเหล้ากันอย่างสนุกสนานรวมทั้งตัวผู้น้อยเองทีนี้ก็เกิดเหตุการณ์ขึ้นก็คือมีการเล่นกันอีกฝั่งหนึ่งลูกน้องของอีกฝั่งหนึ่งนะครับโดนหัวหน้างานสั่งเอาเม็ดเที่ยวแอลกอฮอล์นะครับที่ทำความสะอาดหมูเนี่ยมาราดตัวผู้น้อยพอลาดเสร็จปุ๊บเพื่อนอีกคนหนึ่งก็จุดไฟปุ๊บมันก็เลยไหม้ตัวผู้น้อยหมดเหมือนกับหมูที่โดนไฟลวกนั่นแหละครับผู้น้อยก็ดิ้นรนต่อสู้แล้วก็วิ่งไปลงบ่อขี้หมูแต่ไม่ถึงนะครับแต่ว่าเพื่อนๆก็เอาน้ำมาดับทันกว่าจะดับทันนี้มันกินเนื้อด้านหลังไปเกือบครึ่งหนึ่งนะครับจากนั้นก็ได้มีโอกาสไปรักษาตัวที่จังหวัดราชบุรีโรงพยาบาลราชบุรีนะครับเขาก็ทำการรักษาแผลด้วยการขูดเนื้อสดๆนี่แหละครับเนี่ยขูดเนื้อสดๆแล้วก็ทาด้วยครีมที่มีส่วนผสมของเกลือนะครับเข้าไปในร่างกายของเรามันก็เจ็บแสบทรมานมากร้อนทั้งแผลไฟไหม้แสบทั้งถูกกระทำครีมทาเจ็บทั้งถูกขูดเนื้อเยื่อออกนะครับอันนี้ถ้าเปรียบเทียบแล้วก็เป็นการถูกการชดใช้ผู้น้อยใช้เวลารักษาตัวอยู่ที่โรงพยาบาลราชบุรีทั้งหมด25วันจากนั้นมาก็ไม่ได้เข้าไปที่ฟาร์มอีกนะครับคุณแม่ก็ได้นำตัวกลับมารักษาต่อที่บุรีรัมย์นะครับจนกระทั่งแผลหายใช้เวลาไปตั้งเกือบ3เดือนถึง4เดือนนะครับจากนั้นมาก็ไม่ได้กลับหวนเข้าไป เกี่ยวข้องกับฟาร์มอีกต่อไปเลยแล้วก็แต่มีโอกาสกลับขึ้นมาที่กรุงเทพนะครับกลับขึ้นมาที่กรุงเทพอีกครั้งหนึ่งแต่การกลับขึ้นมาตรงนี้นะครับก็ได้เปลี่ยนวิธีการคิดไม่ได้ไปทำเกี่ยวกับฟาร์มผู้น้อยก็ได้มาทำงานเร่งรัดเลยนะครับอยู่กับสวนสนุกแดนเนรมิตนะครับในขณะนั้นซึ่งขณะนั้นแดนเนรมิตกำลังขยายงานไปตามศูนย์การค้าต่างๆนะครับก็จะมีเครื่องเล่นอย่างเช่นอยู่บนห้างเดอะมอลล์ห้างอิมพีเรียลนะครับผู้น้อยก็ไปเป็นพนักงานบริการในส่วนของโซนเครื่องเล่นนะครับส่วนเครื่องเล่นก็คอยบริการเปิดเครื่องเล่นให้ลูกค้าทำความสะอาดอะไรพวกนี้ก็ปิดเปิดให้กับบริการลูกค้านะครับก็
มีโอกาสทำอยู่หลายปีนะไม่ใช่หลายเดือนจนกระทั่งได้เลื่อนตำแหน่งมาเป็นหัวหน้าฝ่ายบริการแล้วก็เป็นผู้จัดการสาขานะครับหลังจากนั้นมาก็มีโอกาสได้คู่ชีวิตอยู่ที่สวนสนุกนี้นี่แหละครับก็ได้มาแล้วก็สุดท้ายก็ได้ลูกสาวอีกคนหนึ่งมาทีนี้งานก็เริ่มมีปัญหาขึ้นแล้วทีนี้พองานมีปัญหาขึ้นมาเสร็จปุ๊บก็เห็นเพื่อนๆ นะครับที่ต่างจังหวัดคนบ้านเดียวกันเขาไปไต้หวันแล้วกลับมามีเงินซื้อที่นามีเงินปลูกบ้านมีเงินใช้นี่ก็คือเอ๊ะการไปเมืองนอกนี่มันดีขนาดนั้นเลยทำไมเขามีเงินเยอะจังนะครับมันก็เลยทำให้ผู้น้อยเนี่ยอยากจะไปมากก็เลยดิ้นรนนะครับดิ้นรนในการอยากจะไปต่างทำงานต่างประเทศนะครับก็เลยลาออกจากงานที่ทำประจำอยู่นะครับแล้วก็เดินเรื่องทำเรื่องในการที่จะไปประเทศไต้หวันนะครับตอนนั้นสุดท้ายก็ได้ไปสมัครกับบริษัทจัดหางานนุชแมนพาวเวอร์อ๋อนี่เป็นการย้อนความหลังไปหลายปีเลยนะครับ25 26ปีที่ผ่านมาเลยนะครับตรงนี้นุชแมนพาวเวอร์นี้เรียกค่าจัดหางานกับผู้น้อยรวมเงินทั้งหมด 130,000 บาทต่อการไปทำงาน2ปีนะครับผู้น้อยไม่มีเงินเก็บก็เลยไปให้แม่เนี่ยทำเรื่องกู้เงินนะครับก็กู้แบบบ้านนอกเรานี่แหละจากคนนั้นมั่งคนนี้มั่งรวบรวมแล้วได้130,000ก็ได้ไปต่างประเทศสมใจเราก็คิดว่าเออ2ปีนี้กลับมาก็คงจะต้องมีเงินนะมาซื้อรถซื้อบ้านซื้อที่ดินเหมือนกับคนอื่นมั่งแต่มันไม่เป็นอย่างที่คิดนะครับชะตาของคนเรานี่บางครั้งมันไม่เหมือนกันนะครับการที่เราไปแสวงงานอยู่ต่างประเทศนะครับเขาก็ส่งงานเราไปบางคนอาจจะโชคดีมีโรงงานที่ดีแล้วก็มีสวัสดิการที่ดีแต่ตัวผู้น้อยก็ไม่ใช่ว่าจะไม่ดีแต่อยู่ในระดับกลางๆนะครับเพราะงานที่ผู้น้อยไปเนี่ยส่วนมากไม่มี OTคนที่ทำงานแรงงานเนี่ยส่วนมากจะต้องอาศัย OT จึงจะมีรายได้เยอะนะครับถึงจะมีรายได้เยอะแต่ถ้าไม่มี OT ก็ได้แต่ค่าจ้างรายวันรายชั่วโมงธรรมดาเนี่ยเราก็ได้ปกตินะครับปกติซึ่งค่าแรงตอนที่ผู้น้อยไปที่ประเทศไต้หวันนั่นก็คือ 14,350 เหรียญไต้หวันนะครับแลกเป็นเงินไทยอัตราตอนนั้นก็จะอยู่ประมาณ 22,000ก็ถือว่าของเขาอยู่ของเขาจะมีอัตราแลกเปลี่ยนได้สูงกว่าเรานิดหนึ่งนะครับอยู่ตรงนั้นแต่ความด้วยที่ผู้น้อยได้มีโอกาสไปที่ประเทศไต้หวันนะก็ไปอยู่ที่เมืองไถจงก็อยู่บนภูเขาปีแรกก็ทำงานปกติก็ส่งเงินกลับมาบ้านเพื่อที่จะตัดดอกเบี้ยที่คุณแม่กู้มาให้ด้วยแล้วก็แบ่งให้ครอบครัวได้ใช้ด้วยอะไรอย่างนี้สรุปแล้วไม่มีเงินเก็บแต่มีเงินหักค่าแท็กนะครับอยู่ที่โรงงานก็จะหักไว้เดือนละ 3,000 นะครับก็จะมีส่วนนั้นที่ทิ้งไว้สุดท้ายแล้วผู้น้อยก็เลยคิดอยากจะรวยนี่อยู่ประเทศไต้หวันอยากจะรวยต้องทำไงครับต้องทำสิ่งที่เราคิดว่ามันเป็นไปได้นั่นก็คือเข้าสู่วงการพนันนะครับก็คือเล่นไฮโลเต้นไพ่แล้วก็เที่ยวร้านอาหารอะไรอย่างนี้นะครับก็ผู้น้อยก็เริ่มมีกลุ่มแก๊งต่างๆนะเกิดขึ้นกินเหล้าเที่ยวกลางคืนหนีออกไปเล่นการพนันนะอยู่ตรงนั้นก็พยายามที่อยากจะรวยอยากจะรวยแต่การพนันก็ไม่ได้ทำให้เรารวยนะครับตรงนี้ก็เก็บไปก่อนนะครับหลังจากนั้นมาก็อยู่ไปจนกระทั่งปี6เดือนอีก6เดือนจะครบแท็กก็มีอาวุโสนะครับผู้แนะนำรับรองขึ้นไปชวนเพื่อที่จะให้มารับธรรมะเขาไปชวนผู้น้อยอยู่ทั้งหมดอยู่7ครั้งนะครับครั้งที่7จริงได้มารับธรรมะแต่การมารับธรรมะของผู้น้อยเนี่ย
มาด้วยความไม่พร้อมแต่ด้วยมาอยากจะรู้หรือว่าไม่ต้องให้ใครมาชวนอีกนะครับวันนั้นผู้น้อยกับเพื่อน2คนนะครับจำชื่อได้นะครับชื่อว่าประเสริฐเป็นคนโคราชนะครับ2คนนี้กินเหล้าเมากันทั้งคู่เลยนะครับมารับธรรมะที่ตำบลต้าตู้นะเขาก็เอารถตู้ขึ้นไปรับลงมารับธรรมะก็เมามาทั้งคู่เลยครับการรับธรรมะก็สรุปแล้วไม่รู้เรื่องนะเพราะว่า1เราฟังภาษาเขาไม่รู้เราฟังไตรลักษณ์ไม่รู้เราฟังปฐมนิเทศธรรมไม่รู้สุดท้ายก็ไม่รู้ว่าธรรมะเป็นอย่างไรนะครับไม่รู้ว่าธรรมะเป็นอย่างไรแต่การที่จะเข้าใจธรรมะได้นั้นน่ะบางคนไม่เห็นทุกข์ก็ไม่เห็นธรรมอันนี้อาจจะเป็นเรื่องจริงนะครับอาจจะเป็นเรื่องจริงฉะนั้นตัวผู้น้อยก็อาจจะเป็นคนหนึ่งเหมือนกันในขณะหนึ่งก็ได้เห็นทุกข์หรืออาจจะได้บอกว่าผ่านความตายก็ได้นะครับอยู่ในนั้นผ่านความตายก็ได้แต่การผ่านความตายตรงนั้นจึงทำให้เราหวนคิดนะครับหวนคิดถึงสิ่งที่เกิดขึ้นกับตัวเราเองสิ่งการปฏิบัติของตัวเราเองเราก็จึงได้ย้อนกลับมาดูที่สถานธรรมอีกครั้งหนึ่งเราจึงได้เรียนรู้ธรรมะนะครับเรียนรู้จากอะไรครับตอนนั้นเรียนรู้จากหนังสือฝึกบรรยายไตรรัตน์กับปฐมนิเทศธรรมนะผู้น้อยได้หยิบหนังสือเล่มนั้นขึ้นมาอ่านจากอาวุโสที่มาเมืองไทยแล้วก็ซื้อกลับไปพอผู้น้อยได้อ่านปฐมนิเทศธรรมผู้น้อยจึงได้เกิดความเข้าใจขึ้นมาว่าอ๋อแต่ก่อนเนี่ยเราเคยเป็นบวชเนนบวชสามเณรบวชพระมาด้วย 1,000 ษาแล้วเรามีความเชื่อมั่นกับตัวเราเองว่าเราเป็นชาวพุทธอยู่แล้วนะครับแล้วอีกอย่างหนึ่งเรามีทิฏฐิอัตตาตัวของเราเองว่าเราเคยบวชเรียนมาในพุทธศาสนาแล้วก็บวชเรียนจนจบชั้นนักธรรมโทแล้วก็ได้บวชพระอีก 1,000 ษาแล้วอยู่ๆการที่มีคนจะมาชวนเราไปรับธรรมะเราก็ไม่เชื่อนะครับเราก็ไม่เชื่อเพราะเราไม่เข้าใจว่าธรรมะที่จะไปรับนั้นน่ะจะดีอย่างไรนะครับจะเป็นอย่างไรสุดท้ายนะได้ไปรับธรรมะแล้วเรายังไม่เชื่อด้วยว่าเอถ้าเราจะไปรับธรรมะหรือจะไปสร้างบุญสร้างกุศลเนี่ยเราจะต้องนึกถึงวัดแต่วันนั้นวันที่เราไปรับธรรมะนะครับเราไปที่ตลาดสดซึ่งเป็นตึกห้องแถววัดก็ไม่มีนะครับไม่มีแม้กระทั่งเวลาเราไปรับธรรมะเสร็จปุ๊บเนี่ยวันนั้นน่ะมีนักธรรมอาวุโสนะครับได้มายืนเรียงต้อนรับกันเหมือนกับแยกหญิงแยกชายยายฝ่ายหนึ่งผู้หญิงฝ่ายหนึ่งผู้น้อยลงไปรับธรรมะเนี่ยเขาส่งผ้าเช็ดมือให้เรายังไม่รู้เลยว่าเป็นผ้าเช็ดมือผู้น้อยยังไม่ได้อาบน้ำก็ยังเอามาเช็ดหน้าผ้าขาวๆก็กลายเป็นสีดำหลังจากนั้นมาก็ถูกซักถามชื่อนามสกุลชื่อนามสกุลเราก็บอกชื่อนามสกุลไปสุดท้ายทุกคนนะครับจะรับธรรมะจะต้องมีเงินสร้างบุญสร้างกุศลวันนั้นฝ่ายทะเบียนก็ถามเช่นกันวันนี้เราจะรับธรรมะเราจะต้องมีเงินสร้างบุญสร้างกุศลนะเอาละสิเราจะเชื่อหรือเปล่าเพราะใจเราก็ยังไม่เชื่อมาตั้งแต่ขึ้นรถแล้ววันนั้นผู้น้อยพกเงินไปทั้ง 3,000 นะครับยังบอกว่าไม่มีสตังค์เลยสุดท้ายผู้แนะนำรับรองให้ยืมมาสร้างบุญสร้างกุศล300บาทผู้น้อยจึงได้ยืมเงินนั้นมาสร้างบุญสร้างกุศล300บาทเพราะกลัวโดนหลอกนะครับเพราะกลัวโดนหลอกสุดท้ายแล้วก็ได้รับธรรมะแล้วก็ไปฟังนะครับปฐมนิเทศธรรมก็ไม่รู้เรื่องหลังจากนั้นรับธรรมะก็ไม่รู้เรื่องกลับไปก็ยังคิดไปนะครับว่าโอ้โหเงิน300บาทรับธรรมะ2คนคนมาตั้งหลายคนคิดว่าเป็นธุรกิจขายตรงนะครับในวันนั้นคิดว่าเป็นธุรกิจขายตรงเพราะเราก็เห็นการดำเนินงานทำแบบนี้กันเยอะอยู่แล้วเราคิดบอกว่าโอ้โหมาช่วยงานขนาดนี้เรา300จะแบ่งกันได้คนละกี่บาทใจเราก็คิดไปเรื่อยเปื่อยสุดท้ายรับธรรมะแล้วก็มาฟังไตรลักษณ์ก็ไม่รู้เรื่องเหมือนเดิมอีกเพราะภาษาเราไม่ได้เกิดความเข้าใจนะครับไม่ได้เกิดความเข้าใจแต่สุดท้ายแล้วอย่างที่บอกนะครับเมื่อสักครู่นี้
มาเข้าใจว่าธรรมะได้ดีก็ตอนที่มีโอกาสได้อ่านหนังสือการฝึกบรรยายไตรรัตน์และปฐมนิเทศธรรมซึ่งเป็นภาษาไทยที่อาจารย์ไต้หวันนะครับได้มาประเทศไทยแล้วก็นำกลับไปที่ไต้หวันแล้วก็อยู่ที่สถานธรรมแล้วก็มีโอกาสได้หยิบเข้ามาเปิดอ่านแต่พอเปิดอ่านแล้วเสร็จปุ๊บเนี่ยเราจึงได้รู้ความหมายนะครับได้รู้ความหมายของปฐมนิเทศธรรมได้รู้ความหมายของไตรรัตน์ซึ่งเราเคยศึกษาบวชเรียนมาเราไม่เคยได้รับรู้ส่วนนี้มาเลยจึงได้ทำความเข้าใจในธรรมะอ๋อดีอย่างนี้เองจึงได้ลดละเลิกสิ่งที่ตัวเองปฏิบัติไม่ดีเปลี่ยนแปลงตัวเองใหม่เอาละครับเอาไว้แค่นี้ก่อนก็แล้วกันนะครับไว้ครั้งหน้าเราค่อยมาเติมกันอีกทีนึงดีไหมครับโอเคนะครับขอบคุณครับวันนี้นะคะเราก็ต้องขอขอบคุณคุณพ